ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุภตาฟักสะอาดนะคะชื่อเล่นชื่อโบค่ะตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะชั้นปีที่4ค่ะคณะวิทยาลัยการจัดการการท่องเที่ยวค่ะสาขาการท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ก็ฝึกงานอยู่ที่บริษัทคอนเฟิร์มทัวร์แอนด์ทราเวลนะคะได้4เดือนแล้วค่ะค่ะโบก็ได้ฝึกงานที่บริษัทคอนเฟิร์มทัวร์เนี่ยมาเป็นเวลา4เดือนแล้วนะคะโบก็ได้เห็นการพัฒนาของตัวเองมากขึ้นในหลายๆด้านนะคะก็อย่างเช่นความคิดค่ะปรับ mindset ของตัวเองนะคะถ้าคุณคิดเป็นงานคุณก็จะมาค่ะคุณก็จะทำงานได้นะคะแล้วก็ปรับในเรื่องของการพูดค่ะพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับการพูดนะคะก็พูดคล่องขึ้นกล้าพูดมากขึ้นค่ะแล้วก็ปรับในเรื่องของอารมณ์ตัวเองด้วยค่ะเพื่อจะร่วมงานกับผู้อื่นได้ดีค่ะโบว่าได้อะไรจากการฝึกงานที่นี่นะคะโบก็ได้อะไรหลายอย่างเลยค่ะได้ทั้งประสบการณ์ได้เพื่อนร่วมงานได้เห็นน้ำใจนะคะแล้วก็ได้ความอบอุ่นค่ะที่นี่อยู่กันเป็นครอบครัวค่ะแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆนะคะจากพี่สัญญาค่ะที่เป็นผู้บริหารของเราค่ะก็ได้ออกไปภาคสนามนะคะไปเรียนรู้ต่างๆนะคะคือเราได้เจอผู้ประกอบการหลายๆคนนะคะเราก็ได้ซึมซับความคิดของเขามานะคะแล้วก็กลับมาค่ะกลับมาคิดกลับมาปรับค่ะแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยค่ะค่ะถ้าถามว่าเป้าหมายชีวิตของโบคืออะไรนะคะเป้าหมายชีวิตของโบก็คืออยากเป็นผู้ประกอบการนะคะหรือมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองนะคะโบอยากเปิดร้านสปานะคะแบบความสวยครบวงจรเลยค่ะคือที่นี่น่ะก็ได้สอนเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการนะคะต้องทำอะไรบ้างต้องเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่นี่ได้สอนเกี่ยวกับการเป็นผู้นำค่ะคือถ้าเราจะมีธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเราก็ต้องมีความเป็นผู้นำด้วยเพื่อพนักงานคนต่อไปเนี่ยเขาจะได้ดูเราค่ะแล้วก็ได้สอนเกี่ยวกับทักษะการพูดนะคะคือที่เนี่ยสอนเกี่ยวกับทักษะการพูดให้คล่องค่ะแล้วก็พูดยังไงให้ลูกค้าสนใจเราและดึงดูดเรานะคะแน่นอนค่ะคือถ้าโบจะเปิดธุรกิจส่วนตัวเนี่ยโบก็ต้องมีทักษะการพูดเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสนใจในสินค้าของเราสนใจในตัวเรานะคะเพื่อเราจะได้ทำธุรกิจได้ง่ายค่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็ได้สอนในหลายอย่างค่ะเราก็จะเอาไปปรับและประยุกต์เกี่ยวกับการใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์ของเราได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ